คือครูก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสสอบถามครูเกี่ยวกับปู่เวทมาวันนี้ก็เลยแบบครูผมอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปู่เวทความเป็นมาเกี่ยวกับปู่เวทหรือแม้แต่อุ๊ยมีบ้างไหมสักครั้งที่ครูเคยเจอปฏิหาริย์อะไรบางอย่างกับปู่เวทเอามาแบ่งปันกันในรายการหน่อยแล้วก็มีอะไรบางอย่างเผื่อใครบางคนกำลังมองหาครูอย่างผมอะแต่ก่อนผมคิดตลอดเลยนะว่าเฮ้ยเวลาเราไปไหนเดินทางไปไหนถ้าเราจะกลัวหรือกังวลเรื่องเกี่ยวกับที่พักมันจะมีเรื่องหลอนๆอะจะเอาต้องพกปู่เวทไปแต่พอคุยกับครูอีกทีนึงไม่ใช่เฮ้ยครูบอกไม่ใช่นะวีเข้าใจกันผิดไปหมดเลยปู่เวทเนี่ยเดี๋ยวให้ครูตีเล่าให้ฟังแล้วกันว่าแท้จริงแล้วปู่เวทเนี่ยท่านดูแลหนักๆเลยเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วใครกันแน่ที่ดูแลในอีกเรื่องนั้นนะฮะมาตีเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับโอเคครับผมก็สวัสดีทั้ง47ท่านนะครับสวัสดีเป็นทางการนะครับแล้วก็สวัสดีวีนะครับ อันดับแรกก่อนครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าศาสนาพุทธไม่มีเทพนะศาสนาพุทธไม่มีเทพใดๆเราไม่บูชาเทพครับแต่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเทวดาเทวดาสวรรค์ชั้นพรหมเอ่ยอะไรเอ่ยพระพุทธเจ้าตัดรับรองว่าเทวดามีจริงนะนางฟ้ามีอยู่จริงสัตว์นรกต่างๆเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานต่างๆมีอยู่จริงในเนี้ยในพระไตรปิฎกมีอยู่นะครับแต่คราวเนี้ยความเชื่อเรื่องเทพเจ้าต่างๆจะมาจากพราหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากเก่าแก่กว่าศาสนาพุทธอีกนะครับตรงนี้เพราะว่าสมัยก่อนพระพุทธเจ้าก็ศึกษาเรื่องพราหมณ์ฮินดูมาก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้และประกาศศาสนาพุทธนะครับดังนั้นเมื่อศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาเก่าแก่เราจะบางคนบอกว่าโอ้ยความเชื่อเรื่องเทพเพ้อเจ้ออ่ะมันไม่เคยมีใครเห็นไม่เคยมีอะไรต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอันดับแรกเลยแหล่งรวมใจเรานะจะเป็นที่ไหนก็ตามถ้าเรารวมใจตรงนั้นได้มันมีพลังบางคนบอกว่าไม่ต้องพกอะไรหรอกผมสวดมนต์ประจำเจอผีผมก็สวดมนต์แค่นั้นจบคำถามถ้าเจอแบบกระทันหันจริงๆคุณจะรวมสมาธิได้ไหมในการที่จะมานั่งสวดมนต์แต่เนี่ยที่ถ้าคอคุณห้อยเครื่องรางอะไรไว้สักอย่างนึงอันดับแรกที่คุณจะทำคือเอามือจับเครื่องรางแล้วบอกคนเช่นเอาให้ส่วนช่วยผมด้วยนะครับง่ายกว่าไหมเห็นไหมอ่ะมันคือสุดท้ายเครื่องรางก็จะเป็นแหล่งรวมใจเราแล้วให้เรามีพลังบวกที่จะเผชิญกับปัญหาตรงหน้าอ่ะนะครับต้องประมาณนั้นคราวนี้เมื่อพูดถึงตรงนั้นแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องสวรรค์มั่งถ้าเอาโลกมนุษย์เป็นตัวตั้งโลกมนุษย์เป็นตัวตั้งนะครับแล้วคราวนี้วีเคยได้ยินคำหนึ่งไหมครับที่บอกว่าถ้าทำความดีตายไปได้ขึ้นสวรรค์ครับแล้วทำชั่วจะตกนรกเคยได้ยินไหมคราวนี้หลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันอยากขึ้นสวรรค์จังเลยฉันก็จะทำความดีฉันก็จะทำความดีแต่คราวนี้เราก็จะได้ยินอีกคำหนึ่งคือสวรรค์ชั้นเจ็ดบางคนก็จะเชื่อว่าสวรรค์มีเจ็ดชั้นคราวนี้ถ้าเราบางคนเชื่อว่าสวรรค์มีเจ็ดชั้นมันก็จะขัดกับอะไรขัดกับมีเคยได้ยินไหมเวลาจะไหว้ชั้นฟ้าไหว้เทวดาในการแจ้งจะต้องปักธูป16ดอกเพื่อบอก16ชั้นฟ้าเอ้าไหนบอกสวรรค์ชั้นเจ็ดคือขึ้นสวรรค์ชั้น7คือสูงแล้วแล้ว16ชั้นฟ้าคืออะไรเห็นไหมตัวเลขมันขัดแย้งกันน่ะคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วตามหลักถ้าโลกมนุษย์อยู่ตรงกลางนะต่ำลงไปจะเป็นนรกภูมิสูงกว่าโลกมนุษย์ขึ้นไปครับสูงแบบสูงลิฟต์เลยนะจะเจอสวรรค์ชั้นที่1ชื่อจตุมาราชิกชั้นที่2ขึ้นไปอีกเป็นดาวดึงชั้นที่3ยามะชั้นที่4ดุสิตชั้นที่5นิมมานรดีแล้วก็ชั้นที่6ปรนิมมิตวัสวัตตีมีแค่6ชั้นในสวรรค์ช่วงแรกนะครับไอ้6ชั้นนี้เรียกว่าชกามาพจร6ชกามาพจรแปลว่าสวรรค์ของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ที่เราบอกว่าทำความดีได้ขึ้นสวรรค์ทำความดีได้ขึ้นสวรรค์คือขึ้นใน6ชั้นนี้ดังนั้นสวรรค์มีแค่6ชั้นในชั้นที่เราอยากจะขึ้นไปกันนะแล้วสวรรค์ชั้น7มาจากไหนล่ะสำนวนเนี้ยมาจาก2ที่มาครับที่มาที่หนึ่งเขาเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าแล้วชั้นบาดาลคืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายต่อเดี๋ยววีช่วยผมจำด้วยเรื่องเมืองบาดาลต้องบอกงี้ครับว่าในส่วนของสวรรค์6ชั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบความสุขความสวยงามชั้นที่หนึ่งถ้าเทียบเป็น10คะแนน
สวรรค์ชั้นดาวดึงจะเป็น100ชั้นต่อไปยามะเป็น 1,000 ชั้นดุสิตเป็น 10,000 ชั้นนิมานดีเป็น 100,000 ชั้นบรณิมิตวัสวัตตีเป็น 1 ล้านคือความสุขความสวยงามมันทบเท่าทวีคูณเลยดังนั้นถ้าตอนนี้เราบอกว่าเฮ้ยวีตอนนี้ผมมีความสุขมากเลยเหมือนขึ้นสวรรค์ชั้น7เลยอ่ะมันเป็นสำนวนเปรียบเทียบว่าผมมีความสุขขนาดที่ว่าสวรรค์6ชั้นน่ะยังเทียบไม่ได้กับความสุขผมตอนนี้เลยครับผมมันเป็นสำนวนในการบอกกล่าวกับอีกแบบนึงครับสำนวนนี้มันมาจากอันนี้มันมาจากทางเรื่องจริงที่ว่าในสังคมสมัยก่อนเนาะแถวๆถ้าผมจำไม่ผิดแถวเยาวราชมั้งมันจะมีตึกที่ว่าชั้นบนมันจะมีโคมสีเขียวอยู่แล้วมันอยู่ที่ชั้น7ดังนั้นผู้ชายเวลาจะไปเที่ยวที่เนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับประมาณคมผู้หญิงคมเขียวหรือเป็นใช้คำนี้มันจะโดนแบนไหมเป็นพวกซ่องเป็นพวกอะไรประมาณนั้นได้เหรอครับครูพูดไปเถอะแต่อยู่สวรรค์ชั้น7ครับไปอยู่ที่ชั้น7นะครับดังนั้นเวลาผู้ชายเขาชวนกันเขาก็จะบอกเฮ้ยวีไปสวรรค์ชั้น7กันป่ะมันก็คือจะไปเที่ยวคมเขียวที่ชั้น7ของตึกนี้ครับนั้นที่มาของสวรรค์ชั้น7มันจะที่มีการบันทึกไว้จะมี2เรื่องนี้นะครับคราวนี้ต่อมาในสวรรค์ชั้นที่1ครับจตุมหาราชิกคือเทพผู้คุ้มครองทั้ง4ทิศนะที่คุ้มครองโลกมนุษย์4ทิศ1ในนั้นคือท้าวเวสสุวรรณครับเราจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนนะท้าวเวสสุวรรณเริ่มมามีบทบาทแล้วนะแล้วคราวนี้ท้าวเวสสุวรรณครับก็ต้องแยกไปอีกท้าวเวสสุวรรณอย่างที่บอกไปครับว่าความเชื่อเริ่มต้นมันมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูทางที่อินเดียเขาไม่ได้เรียกว่าท้าวเวสสุวรรณทางอินเดียเขาเรียกว่าท้าวกุเวนครับท้าวกุเวนถ้าเป็นคนไทยโอ้ยท้าวกุเวนมีอีกชื่อหนึ่งท้าวเวสสุวรรณเฉยๆไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเป็นองค์เดียวกันเฉยๆแค่เปลี่ยนชื่อแต่จริงไม่ใช่ท้าวกุเวนในความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัตินะครับท้าวกุเวนครับเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองเป็นคนเฝ้าเป็นคนต้องบอกว่าคลังสมบัติของโลกใบนี้ทั้งโลกสวรรค์โลกมนุษย์จะอยู่ที่ท้าวเวสสุวรรณดังนั้นที่เขาบูชาท้าวกุเวนเพื่อที่ท่านจะอวยพรให้เรามีทรัพย์สมบัติต่างๆครับนั่นคือท้าวกุเวนในฐานะของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ต่อมาคนไทยเราก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องท้าวเวสสุวรรณว่าท้าวเวสสุวรรณคือเจ้าแห่งพูดผีปีศาจแล้วก็อยากทั้งปวงและเป็นหนึ่งในผู้ปกครองทิศทั้ง4ในชั้นจตุมหาราชิกครับคราวนี้พอรามไปสืบค้นกันปุ๊บเฮ้ยท้าวกุเวนกับท้าวเวสสุวรรณองค์เดียวกันนี่นาแค่เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนคนและสถานที่พี่ไทยครับพี่ไทยเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วก็คือเอามามิกกันเลยว่าท้าวเวสสุวรรณก็รวมไปเลยแล้วกันเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สินเงินทองด้วยแล้วก็เป็นเจ้าแห่งผู้ผีปีศาจด้วยจบเลยในองค์เดียวดังนั้นสังเกตว่าไม่ว่าปีไหนเทรนไหนเทพองค์ไหนจะมาแรงก็ตามบางปีพระราหูบางปีพระพิฆเนศบางปีพญานาคแต่ท้าวเวสสุวรรณไม่เคยหลุดเทรนเลยทุกปีต้องมีชื่อท้าวเวสสุวรรณอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าด้วย2เหตุผลบางปีบอกว่าเฮ้ยเนี่ยต้องการเทพที่คุ้มคุ้มครองเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเงินทองท้าวเวสสุวรรณบางปีบอกเฮ้ยต้องมีเจ้าแห่งดวงชะตาต้องคอยคุ้มครองดวงชะตาคุ้มครองผู้ผีปีศาจก็ท้าวเวสสุวรรณอยู่ดีดังนั้นยังไงก็แล้วแต่ก็อยู่2ก็2ด้านเนี้ยก็ครอบคลุมที่ท้าวเวสสุวรรณนั่นเองแต่คราวนี้ครับท้าวเวสสุวรรณในความเชื่อเป็นเจ้าแห่งผู้ผีปีศาจเดี๋ยวผมจะพูดประเด็นนี้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเจ้าแห่งทรัพย์สินเงินทองก่อนเจ้าแห่งทรัพย์สินเงินทองครับเป็นผู้ดูแลคลังสมบัติสวรรค์นะแล้วก็โลกมนุษย์ดังนั้นบางคนจึงเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณจัดอยู่ในประเภทเดียวกับปู่ทรงเฝ้าทรัพย์คือถ้าเกิดตรงไหนก็แล้วแต่ท้าวเวสสุวรรณดูแลเปรียบเสมือนปู่ทรงเฝ้าทรัพย์คือเรามีสิทธิ์ที่จะได้สมบัตินั้นแต่ต้องมีเงื่อนไขครับเช่นเราอาจจะเป็นเจ้าของสมบัตินั้นในชาติที่แล้วหรือเราเป็นคนดีขนาดที่ว่าปู่ทรงเฝ้าทรัพย์ที่เกิดจากการดวงวิญญาณที่ถูกกักขังไว้หรือท้าวเวสสุวรรณบนเฝ้าเองก็ตามเหมาะสมเขาก็จะประทานให้แต่มันก็จะมีวิธีลัดกว่านั้นอีกวิธีลัดกว่านั้นคือรู้จักพญาปุริศาไหมวีครับผมที่พญาปุริศาครูมาไงใช่เดี๋ยวผมให้ดูรูปนะพญาปุริศาอันนี้คือผมเคยเช่าครูมานะเนี่ย
ใช่เดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ผมมีอันนี้คือครูตีนะฮะไอ้ผมชอบบูชามาอยากรู้จักองค์นี้นะฮะกำลังว่าจะทำเป็นร็อกเก็ตเหมือนกันเอาไปติดที่รถเอาไว้ติดที่รถเวลาเราเดินทางอะไรนี้จะได้ปลอดภัยเพียงพยานปุริศาสตร์จะมี2ลักษณะครับลักษณะที่1กับลักษณะที่2เดี๋ยวเรามาดูกันผมไม่รู้ว่าผมไม่น่าจะกลับนั่นแหละครับใช่ๆๆแต่ผมไม่น่าจะกลับกล้องได้นะใช่มั้ยถ้าเป็นคนเดียวไม่น่าจะกลับกล้องได้เนี่ยพยาปุริศาสตร์แบบที่1เดี๋ยวผมเปิดเป็นภาพดีกว่าเปิดเป็นภาพน่าจะดูง่ายกว่าอันนี้เป็นชั่วโมงอวดพักเครื่องนะฮะไม่ใช่จะได้เห็นภาพง่ายขึ้นคือผมรู้แล้วผมอ่ะอยากเอาอยากให้ครูตีอ่ะเอาเรื่องนี้มาคุยแล้วก็อย่างน้อยๆอ่ะมีการหยิบยกขึ้นมาให้ดูยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูพี่ๆน้องๆเราบางคนอ่ะเข้าใจกันไปคิดทางเดียวไงฮะว่าเฮ้ยจะกันผีจะอะไรต้องพกยันปู่เวสหรือว่าต้องบูชาปู่เวสสุวรรณอย่างเดียวคือจริงๆพอฟังจากครูตีมาฮะพยาปุริศาสตร์อันนี้เรียกว่าพยาปุริศาสตร์นรสิงห์เนาะดังนั้นเวลาเราเจอเนี่ยครับเราจะเจอรูปลักษณ์แบบนี้ทาเวสุวรรณจะได้เข้าใจเวลาไปเจออะไรที่ไหนก็ตามจริงๆผมเคยเห็นเขาปั้นรูปพยาปุริศาสตร์หน้าตาสวยดูเป็นเทพหน้าตาโอเคเลยนะแต่ว่าร่างกายเป็นสิงห์ใช่ไหมครูใช่ครับอันนั้นคือพยาปุริศาสตร์นรสิงห์จริงๆแล้วพอฟังจากครูตีคือพยาปุริศาสตร์นี่คือดุมากเลยนะฮะดุมากครับดุมากครับผมให้ดูตรงนี้นะภาพนี้ไม่ชัดภาพนี้ชัดอยากให้ดูตรงนี้ครับสังเกตข้อหนึ่งนะนี่คือพยาปุริศาสตร์นะครับที่วัดจุฬามณีสังเกตนะครับหน้าคือเจดีย์จะมีชดาแหลมๆอยู่นะครับแล้วก็สังเกตที่มือสองข้างพญาปุริศาสตร์ครับด้านหนึ่งจะเหยียบกะโหลกแต่อีกด้านหนึ่งจะเหยียบหีบสมบัติครับสาเหตุเพราะว่าในความเชื่อครับพญาปุริศาสตร์เป็นผู้กินดวงวิญญาณที่มันชั่วร้ายคือโหดมากประมาณว่าทาเวสุวรรณท่านยังเป็นเทพถ้าเจอวิญญาณที่ชั่วร้ายบางทีท่านก็จะเมตตาให้โอกาสแต่พยาปุริศาสตร์คือในความเชื่อจะดูดกลืนดวงวิญญาณนั้นแล้วตกไปนรกเลยไม่ต้องมีอุทธรณ์ไม่ต้องมีฎีกาใดๆทั้งสิ้นแล้วที่อีกมือหนึ่งเหยียบหีบสมบัติอยู่เพราะอะไรเพราะว่าทาเวสสุวรรณเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สินเงินทองอย่างที่ผมบอกไปแต่พยาปุริศาสตร์อยู่ในฐานะ1ใน4มหาหมาดของทาเวสสุวรรณแล้วก็เป็นผู้ถือกุญแจผู้ถือกุญแจคลังสมบัติทั้งหมดของทาเวสสุวรรณเขาเลยเชื่อว่าถ้าจะบูชาทาเวสสุวรรณด้านทรัพย์สินเงินทองต้องบูชาพญาปุริศาสตร์ด้วยเพราะว่าต่อให้เจ้าของคลังอนุญาตแต่เจ้าของกุญแจไม่ไขให้ก็ไม่ได้อยู่ดีประมาณนั้นนะครับนั่นคือพญาปุริศาสตร์ส่วนอีกแบบนึงคือพญาปุริศาสตร์กินผีทีวีโชว์เมื่อกี้ครับอันเนี้ยจะเป็นรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างโหดครับอันเนี้ยจะบอกว่าในความเชื่อของทางล้านนาเป็นพญาปุริศาสตร์จากเมื่อกี้เห็นไหมหน้าตาดูดีแบบโอ้สวยหล่อเลยนะสวยงามน่ารักเนี่ยครับอันนี้สวยหล่อสวยงามน่ารักแต่ในขณะที่พญาปุริศาสตร์กินผีโหดมากเพราะว่ากินดวงวิญญาณอย่างเดียวแล้วก็อาหารนิยานูพยาปุริศาสตร์คือคุณไสมนต์ดำดังนั้นถ้าใครกลัวเรื่องคุณไสมนต์ดำคนสมัยโบราณเขาจึงเชื่อเรื่องพกพยาปุริศาสตร์กินผีแล้วจะปลอดภัยจากพุทธคุณไสมนต์ดำเพราะท่านกินเป็นอาหารครูครับคนสมัยก่อนจึงครับการพกพยาปุริศาสตร์ในสมัยนี้ใกล้เคียงกับยุคก่อนหน้านี้ที่ป้าผมจะให้เราพกเป็นเบี้ยแก้อะไรแบบนี้ไหมครูเบี้ยแก้อย่างที่บอกอย่างตามชื่อเลยครับแก้อย่างเช่นโดนมาแล้วแก้ได้ถ้ากันคือกันได้แต่ใช่แต่อันนี้คือต่อให้ในที่แห่งนั้นมีคุณแสงมนต์ดำหรือมีสิ่งไม่ดีอยู่จะไม่กล้าเข้าใกล้เราเลยครับ
เพราะว่าท่านโหดมากตามประวัติพญาบริษัทกินผีโหดมากแล้วก็คนแถบล้านนานะครับหรือคนต่างจังหวัดบางท้องที่จะสักพญาบริษัทกินผีที่หน้าแข้งเลยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดที่หน้าแข้งเลยสักที่หน้าแข้งเลยเพราะประมาณว่าเราจะเดินไปไหนมาไหนก็ตามจะได้ไม่โดนพวกคนสมัยก่อนเชื่อว่าคุณสายมนต์ดำต่างๆจะเข้ามาทางเท้าครับดังนั้นเวลาเราเดินไปไหนมาไหนมันจะซึมมาทางเท้าได้พญาปุริศาสตร์กินผีก็จะช่วยป้องกันตรงนั้นเนี่ยครับเขาจะสักไปที่หน้าแข้งเลยแบบนี้เนี่ยจะสักไปที่หน้าแข้งแบบนี้เลยครับนะครับดังนั้นเนี่ยสักที่ข้อเท้าสองข้างอย่างนี้เลยเขาไม่ได้ถือว่าข้อเท้าหรือเท้าเป็นของต่ำทำไมไปสักแบบนี้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นครับเขาคิดแค่ว่าคุณใส่มนต์ดำต่างๆเข้าทางเท้ามีพญาปุริศาสตร์อยู่ตรงนี้จะช่วยกันทุกอย่างได้นะครับดังนั้นคนสมัยก่อนจึงพกพญาปุริศาสตร์บูชาพญาปุริศาสตร์เยอะเพราะแบบนี้บางทีพกพญาปุริศาสตร์มากกว่าท้าวเวสสุวรรณอีกเหมือนกับวีมีโอมีเพื่อนคนหนึ่งเก่งนะแต่ใจดีอ่ะไม่ค่อยเด็ดขาดอ่ะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงโคตรโหดเลยประมาณว่าไปที่ไหนศัตรูกระจายเลยอ่ะไม่กล้าหืออีกเลยอ่ะประมาณนั้นอ่ะดังนั้นคนส่วนหนึ่งก็เลยพกพญาปุริศาสตร์ประมาณนั้นนี่คือในส่วนของพญาปุริศาสตร์กับท้าวเวสสุวรรณแล้วคราวนี้อย่างที่บอกครับท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพที่อยู่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งเนาะดังนั้นในส่วนอีก4ทิศก็จะมีอย่างอะไรนะท้าววิรุณ6ท้าววิรุณปากคือเกี่ยวกับพญานาคแล้วก็พญาครุฑอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วคราวเนี้ยทั้ง4ด้านเนี้ยสูงขึ้นไปอีกสวรรค์ชั้นหนึ่งที่ชื่อว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงอันนั้นพระอินทร์เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์เป็นหัวหน้าของเทพทั้ง4อีกทีนึงครับดังนั้นพระอินทร์จึงมีศักดิ์สูงกว่าท้าวเวสสุวรรณประมาณนี้นะอ่ะเราอยู่ตรงนี้ก่อนมีท่านผู้ฟังคนไหนหรือวีอยากจะถามอะไรไหมเราจะได้ไปกันทีละสเต็ปตอนที่มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับชั้นบาดาลหรือมันจะต่อจากโอเคครับโอเคงั้นเราพูดงี้ครับถ้าอย่างในเรื่องรามเกียรติในเรื่องรามเกียรติเคยพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นมเหสีของทศกัณฐ์ชื่อว่านางมนโทนางมนโทเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนางกบเป็นกบอบบเลยแล้วคราวนี้ปรากฏว่าในอดีตกบตัวเนี้ยนางกบตัวเนี้ยอยู่กับฤาษี3ตนฤาษีเนี่ยทุกเช้าเลยจะมีแม่วัวมารีดนมตัวเองใส่ลังเอาไว้ฤาษีก็จะฉันนมเนี้ยทุกวันแล้วก็จะตักนิดๆใส่ในกะลาไว้ให้นางกบตัวนี้กินนางกบตัวนี้ก็กินนมนั้นทุกวันก็ทราบซึ้งในบุญคุณไงว่าเฮ้ยฤาษีอ่ะใจดีจังเลยรู้สึกถึงบุญคุณแต่คราวนี้มีครั้งหนึ่งมีพญานาคขึ้นมาจากเมืองบาดาลพญานาคเป็นผู้หญิงนะนางใช้คำว่านางพญานาคแล้วกันจะได้เข้าใจตรงกันแต่ตอนที่ฤาษีไปเจอนางพญานาคตัวนี้กำลังกอดรัดอยู่กับงูดินงูดินคืองูธรรมดาที่อยู่บนพื้นโลกปกติก่อนรัดฟัดเวียงเลยฤาษีมาเห็นข้างหลังเข้าฤาษีก็เฮ้ยนางพญานาคแกเป็นสัตว์ชั้นสูงอ่ะไปสมสู่กับงูดินแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยอ่ะอะไรบ่าวตูมาเนี่ยคราวนี้ฤาษีครับก็เลยเอาไม้เท้าอ่ะเคาะหลังนางพญานาคให้รู้ตัวว่าเฮ้ยทำแบบนี้คิดดีแล้วหรอนางพญานาคเอ๊ะใครขอหลังตัวเองก็สะดุ้งหันไปมองเห็นฤาษีเฮ้ยฤาษีเห็นพฤติกรรมอันน่าอับอายของตัวเองเหรอเนี่ยว่าตัวเองแอบมาสมสู่กับงูดินครับที่ตัวเองเป็นสัตว์ชั้นสูงก็รับไม่ได้ก็มุดดินหนีไปเลยพอละมุดดินหนีไปเสร็จปุ๊บแต่ด้วยความอายด้วยแค้นด้วยก็กลัวว่าถ้าฤาษีเอาความลับนี้ไปบอกคนอื่นตัวเองซวยนะกลายเป็นว่าเฮ้ยตัวเองมาแอบได้เสียกับงูดินทั่วๆไปซึ่งถ้าเทียบตามศักดิ์แล้วคือต่ำชั้นกว่าตัวเองเยอะมากก็เลยต้องการปิดปากฤาษีโดยการไปคายพิษใส่ไว้ในอ่างนมประมาณว่าฤาษีมากินยังไงก็ตายไปให้หมดเลยจะได้ปิดปากคราวนี้นางกบเห็นพฤติกรรมทั้งหมด
ก็เลยเฮ้ยทำไงดีจะช่วยฤาษีอะแต่เราก็พูดไม่ได้ไงก็เลยใช้วิธีนี้กระโดดลงอ่างนมแล้วดื่มนมนั้นเข้าไปแล้วสุดท้ายนางกบก็ตายแล้วก็นอนอืดอยู่ในรางนมนั้นเลยครับตื่นเช้ามาฤาษีก็เดินไปที่รางนมเหมือนเดิมเพื่อที่จะไปตักนมนะดื่มเหมือนทุกวันเห็นร่างของนางกบอยู่ฤาษีตนที่หนึ่งก็บอกโหให้มันทุกวันทำไมมันอนักกตัญญูแบบนี้ฤาษีตนที่สองบอกว่าใช่ในเมื่อตะกะขนาดนี้ก็สมควรแล้วแหละแต่ตายไปซะฤาษีตนที่สามบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งสองท่านใจเย็นนางกบไม่เคยทำพฤติกรรมแบบนี้มันต้องมีเหตุผลจำเราจะชุบชีวิตของนางขึ้นมาเพื่อสอบถามดีกว่าก็เลยทำพิธีบูชาไฟครับก็คือเอาไฟจุดแล้วก็เอาร่างนางกบอ่ะโยนไปแล้วก็มีวิญญาณนางกบลอยขึ้นมาก็เลยถามว่าทำไมถึงทำพฤติกรรมนี้นางกบก็เลยเล่าทั้งหมดให้ฟังว่าเนี่ยที่ทำไปเพื่อช่วยชีวิตฤาษีโหฤาษีทั้งสามตนก็รู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณเลยครับว่าเฮ้ยถ้านางกบไม่ช่วยพวกเราก็ตายหมดแล้วปิดป่าถูกหลักอนามัยคืออะไรอ่ะบ่าวตนยังไงฮะได้ใช่ไหมนะครูให้ผมปิดปากที่นี่กันวีติดโรคเหรออะไรอ่ะทำไมอะไรคุณบ่าวตูนไม่รู้เขาไม่บ่าวตูนตูนพี่ตูนเข้าใจผิดแล้วเชื้อเอดนี่เขาติดกันทางเพศสัมพันธ์นะพี่ใช่ถูกต้องนะฮะเนี่ยสังข้างของบ่าวตูนก็ไม่ได้ติดผ่านหน้าจอนะถ้าต่อคราวนี้พอเราทำงั้นเสร็จปุ๊บฤาษีก็รู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณมากๆเลยก็เลยชุบชีวิตนางกบให้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยมากสวยขนาดที่ว่าเฮ้ยใครเห็นต้องตะลึงอ่ะในบทกลอนในรามเกียรติ์เขาบอกไว้อย่างนี้เลย งามพักยิ่งชั้นมหาราชงามวิราชล้ำนางในดึงสางามเนตรยิ่งเนตรในยามางามนาสิกล้ำในดุษฎีงามโอดงามกันงามปางงามนะล้ำนางในนิมาราศีงามเกศยิ่งเกศกัลยาณีอันมีในชั้นนิรมิตพูดถึงว่านางฟ้าแต่ละชั้นในสวรรค์6ชั้นน่ะจะมีความสวยงามเทียบแบบดับเบิ้ลสวรรค์ชั้นที่6คือสวยสุดๆฤาษีเนรมิตให้นางกบสวยขนาดที่ว่าหน้าตาสวยกว่าผู้หญิงนางฟ้าที่อยู่สวรรค์ชั้นที่1แล้วก็แต่ละชั้นก็สวยสุดท้ายแล้วสวยมากมากขนาดที่ว่าบนโลกใบนี้ทั้งสวรรค์มนุษย์แล้วก็เมืองบาดาลหาไม่ได้อีกแล้วที่จะสวยเท่านี้แล้วก็เอานางกบตัวนี้ที่ตั้งชื่อว่านางบนโทไปฝากพระแม่อุมาไว้ซึ่งต่อมาทศกัณฐ์ก็เอานางบนโทเนี้ยไปเป็นภรรยาแล้วก็มีลูกที่ชื่อว่าอินทรชิตแล้วก็เกิดศึกต่างๆในเรื่องรามเกียรติ์ดังนั้นเมืองบาดาลครับเป็นเมืองที่อยู่ใต้ดินลงไปนะแล้วเวลาในวรรณคดีต่างๆที่พูดถึง3โลกจะหมายถึงสวรรค์มนุษย์และบาดาลนรกไม่นับรวมนะครับไม่มีวรรณคดีที่นับนรกมารวมด้วยยกเว้นเรื่องเดียวคือไตรภูมิพันลวงที่พญาลิไทยเป็นคนแต่งในสมัยสุโขทัยเท่านั้นนะครับประมาณนั้นนั่นคือเมืองบาดาลอยู่ใต้ดินนั่นเองครับครูครับทางบ้านหลักเราครับมีคำถามมาว่าพญาพุทธอยู่สวรรค์ชั้นไหนครับครูยอดโตสวัสดีครับพญาครุฑต้องบอกงี้ครับพญาครุฑอยู่อีกที่หนึ่งเลยชื่อวิมานฉิมพีอันเนี้ยมันจะสืบเนื่องกับอย่างโลกมนุษย์สูงขึ้นไปเป็นสวรรค์6ชั้นงั้นเราพูดถึงสวรรค์6ชั้นให้จบละคราวนี้สวรรค์6ชั้นนะครับถ้าสูงจากสวรรค์6ชั้นขึ้นไปอีก16ชั้นชั้นที่1ถึง16เรียกว่ารูปพรหม16ชั้นรูปประพรม16ชั้นคืออะไรเวลาเราไหว้จุดธูปกลางแจ้งแล้วบอก16ชั้นฟ้าก็คือ16ชั้นฟ้านี้นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้สูงกว่านั้นจะเรียกอรูปประพรม4มีอีก4ชั้นดังนั้นนั่นคือสวรรค์ทั้งหมดส่วนนรกต่ำลงไปจะมีขุมหลักๆอยู่ทั้งหมด7ขุมขุมที่ลึกที่สุดเรียกว่าอเวจีมหานรกครับอ่ะคราวนี้ก็จะบอกงี้ต่อในส่วนนรกมันจะมีโซนหนึ่งที่เป็นโซนป่างิ้วแล้วโซนป่างิ้วนี้บนยอดงิ้วจะมีวิมานอยู่นั่นคือที่อยู่ของพญาครุฑนั่นเองดังนั้นพญาครุฑจึงอยู่อีกโซนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสวรรค์ชั้นต่างๆเพราะอะไรพญาครุฑต้องบอกว่าอยู่บนสวรรค์ไม่ได้หรอกวีรุมะตอนเกิดมานะ
ฉพาะตอนเกิดจะงอยปากของพญาคุดวัดความยาวได้16โยชน์16โยชน์ในคำว่าโยชน์ในโยชน์เนี่ยสมัยก่อนเป็นหลักนับของคนไทยสมัยก่อน1โยชน์เท่ากับ16กิโลเมตรดังนั้นปากพญาคุดก็คือ16คูณ16เข้าไปนั่นคือเฉพาะจะงอยปากอย่างเดียวตัวใหญ่ขนาดคุณคิดดูว่าตัวใหญ่ใช่ก็นั่นแหละขนาดใหญ่ขนาดนั้นนะนั่นแค่จงไว้ป่าครับแล้วก็พญาคุดก็เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ต่อสู้กับพระนารายณ์ได้สูสีไม่มีแพ้ไม่มีชนะดังนั้นก็เลยทำสนธิสัญญากันดังนั้นพญาคุดจึงเป็นสัตว์กึ่งเทพที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับคนหลายๆคนก็เลยนับถือพญาคุดนั่นเองประมาณนั้นทีนี้เมื่อตะกี้นี้ฮะมีคำถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการพญาคุดกับพญานาคไม่ถูกกันจริงหรอจริงครับจริงจริงพญาคุดกับพญานาคไม่ถูกกันเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ใช่หรอครูเขาถูกหลอกครับมันมีเหตุการณ์นี้คืออย่างนี้ในสมัยนั้นอะให้เราคิดอย่างนี้ก่อนในอินเดียผู้หญิงกับผู้ชายสิทธิไม่เท่ากันผู้หญิงสิทธิค่อนข้างจะถูกกดขี่มากมากเช่นผู้ชายมีสิทธิ์ชี้ขาดเลยว่าอะไรผิดอะไรถูกผู้หญิงได้แต่ก้มหน้ารับฟังเฉยๆว่าโอเคแล้วผู้หญิงจะไม่มีสิทธิ์ยุ่งใดๆเกี่ยวงานสามีเลยกล่าวถึงพระอาทิตย์ครับในความเชื่อพราหมณ์ฮินดูเทพจะมีรูปร่างเป็นมนุษย์นะพระอาทิตย์จะมีหน้าที่ชักรถม้าควบจากทิศตะวันออกไปตกทิศตะวันตกทุกวันเพื่อให้แสงสว่างกับมนุษย์โลกแล้วพระอาทิตย์มีภรรยาเมสีอยู่สององค์องค์ที่หนึ่งเป็นแม่ของพญาคุดองค์ที่สองเป็นแม่ของพญานาคอยู่สององค์แต่คราวนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ว่าพรามีเมียสองคนก็จะพยายามชิงดีชิงเด่นกันว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งใครจะเป็นเบอร์สองจะใช้การถกเถียงใช้กำลังใช้อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายครับก็เลยตัดสินกันว่าเอางี้มาทายสีรถม้าของพระอาทิตย์กันสามีของเราเนี่ยแหละถ้าใครทายถูกได้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งต้องเป็นทาสของคนที่ทายถูกไปตลอดกาลคราวนี้พอเราทายงั้นปุ๊บแม่ของพญานาคทายว่าม้าของพระอาทิตย์สีดำส่วนแม่ของพญาคุดทายว่าม้าของพระอาทิตย์สีขาวคำถามคือเขาไม่รู้กันจริงๆเหรอไม่รู้จริงๆครับคนอินเดียคือผู้หญิงอินเดียไม่มีสิทธิ์ยุ่งกับงานสามีจริงๆเขาจะไม่เข้าไปอยู่ในโซนนั้นเลยคราวนี้ครับจากนั้นตอนกลางคืนแม่ของพญาคุดก็เฮ้ยที่ฉันทายไปมันถูกเปล่าวะก็เลยแอบไปดูในโรงเลี้ยงม้าก็เลยพบความจริงว่าม้ามันเป็นสีขาวคือตัวเองซวยตัวเองทายผิดก็เลยพ่นไอพิษเคลือบม้าจนกลายเป็นสีดำแทนแล้วตัวเองก็กลับไปที่อยู่รุ่งเช้าภรรยาของพระอาทิตย์ทั้งสองตนก็เลยไปยืนดูพระอาทิตย์ก็ขึ้นรถม้าแล้วสารถีคือคนขี่ม้าก็ควบม้าขึ้นไปบนท้องฟ้าผู้หญิงทั้งสองคนนี้ก็มองดูนั่นไงม้าสีดำแม่ของพญาคุดบอกตัวเองชนะแล้วแม่พญานาคก็เลยต้องยอมเป็นทาสยอมถูกทุบตีสารพัดยอมถูกกดขี่ข่มเหงแต่ก็ไม่ปีปากบ่นเลยเพราะตัวเองแพ้จริงๆการเวลาผ่านไประยะหนึ่งแต่ระยะหนึ่งของตำนานอินเดียมานานมากเลยนะคนเลี้ยงม้าของพระอาทิตย์ก็เอาม้าไปอาบน้ำก็เพิ่งสังเกตว่าเฮ้ยทำไมม้ามันเป็นสีดำแบบนี้เนี่ยก็เลยเอาไปขัดเอาไปถูจนกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมพญาครุฑที่เห็นเหตุการณ์มาตลอดได้แต่ข่มความแค้นไว้ว่าแม่ตัวเองถูกกดขี่ข่มเหงแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแม่ตัวเองแพ้จริงๆตอนนั้นก็ข่มแบบไม่ทำอะไรแต่สุดท้ายพระรู้ว่าแม่ตัวเองถูกหลอกก็เลยอาละวาดขนาดพระนารายณ์ยังสู้เสมออ่ะแล้วคิดว่าคุดทั่วไปจะเอาอยู่เหรอก็ไล่กินพญานาคทำร้ายพญานาคสารพัดจนสุดท้ายแล้วพระอาทิตย์ก็รู้ว่าถ้าไม่ช่วยอะไรอ่ะภรรยาที่เป็นแม่พญานาคตายแน่ก็เลยบอกพญาคุดไว้ว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเราจะเนรเทศตัวภรรยาที่เป็นแม่พญานาคออกไปแต่ขอร้องว่าอย่าฆ่าได้ไหมครับเห็นแก่สามีของแม่ก็เลยยินยอมตามนั้นพญาคุดก็เลยไม่ฆ่าแม่พญานาคแต่มันก็ความบาดหมางที่เข้ากันไม่ได้แล้วก็เลยเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดรับปากไว้ว่าจะไม่ทำลายแม่พญานาคแต่ไม่ได้รับปากถึงพญานาคตนอื่น
ดังนั้นพญาครุฑจึงสั่งครุฑตนอื่นๆว่าถ้าเมื่อไหร่เจอหน้าให้จับกินได้เลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมไม่ถูกกันถามว่าแล้วถ้าครุฑหยุดนาคมาจากไหนสังเกตครุฑจะจับที่หัวกับหางนาคสาเหตุเพราะว่าพญานาคเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำก็จริงแต่จะต้องมีช่วงจังหวะที่โผล่พ้นน้ำมาเพื่อหายใจพวกครุฑก็จะบินอยู่ด้านบนคอยรอเวลาเมื่อไหร่ที่นาคโผล่ปุ๊บขึ้นมาก็จะเอาเท้าจับไปที่หัวของพญานาคแล้วก็บินขึ้นฟ้าสูงๆแล้วก็ปล่อยให้ตกมากระแทกพื้นเสียไปเองเลยแล้วก็กินครับเพราะว่าพวกครุฑก็รู้ดีว่าโทษตัวเองโดนพิษของพญานาคก็ไม่ไหวเหมือนกันพญานาคก็รู้ว่าถ้าเกิดตัวเองอ่ะขึ้นไปหายใจแล้วต้องโดนทำแบบนี้ก็เลยใช้วิธีดัดหลังโดยการกลืนก้อนหินเข้าไปก่อนที่กลืนก้อนหินลงไปในท้องก่อนที่จะขึ้นไปหายใจพอขึ้นไปหายใจเสร็จปุ๊บพวกครุฑก็บินมาโฉบเหมือนทุกทีแต่ด้วยน้ำหนักของหินมันก็เลยบินโฉบเสร็จปุ๊บแต่เสียจังหวะตัวเองก็จะตกไปในน้ำเหมือนฉุดแล้วไม่ขึ้นพวกหน้าที่อยู่ตรงนั้นก็จะช่วยกันกัดแล้วครุฑก็ตายเหมือนกันดังนั้นมันก็เลยเป็นสงครามที่เยอะพญาครุฑก็เลยแนะนำพวกบริวารว่างั้นต่อไปนี้อย่าจับที่หัวให้ไปจับที่หางดังนั้นพลานจับที่ปลายหางแล้วก็บินขึ้นไปเหมือนเดิมก้อนหินมันก็หล่นมาทางปากดังนั้นก็ทำเหมือนเดิมก็เลยเป็นศึกสงครามที่ไม่ถูกกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ในฐานะเครื่องรางวัตถุมงคลคนไหนบูชาพญานาคก็บูชาพญาครุฑได้นะครับไม่ได้หมายความว่าถ้าบูชา2 อย่างนี้แล้วจะเป็นทะเลาะ การปฏิปักษ์กันไม่ใช่นะทีนี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดซะกลับมากันที่เรื่องของพญาปุริศาสตร์กับเท้าเวสสุวรรณนะฮะเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยผมไปบ้านครูตีมาแล้วผมเนี่ยไปได้เหรียญนึงครูตีมาครูตีมอบให้ผมวันนั้นสวยมากเหรียญนี้เป็นเหรียญเกี่ยวกับอะไรครับปูตินแต่เห็นมีพญาครุฑศาสตร์อยู่นะรู้สึกวีเป็นจอหลักวีน่าจะกลับกล้องได้ปะไม่ได้ลองกลับกล้องนะหรอใช่ อ๋อ เดี๋ยวนะเพราะว่าถ้าเป็นกล้องหลังมันน่าจะชัดกว่าโฟกัสมันจะดีกว่าใช่ไหมฮะใช่ลกหน่อยไม่ชัดครับครูโฟกัสไม่ลองแตะที่หน้าจอโฟกัสไม่เข้าหรอเนี่ยเข้าละโฟกัสเข้าละอันนี้จะเป็นพญาปุริศาสตร์สองหางซึ่งในความเชื่อของคนที่เล่นคุณไสหรือในความเชื่อเรื่องคนที่ทำเกี่ยวเครื่องรางของขลังเขาถือว่าพญาปุริศาสตร์สองหางหรือสองด้านแบบนี้เป็นจุดสูงสุดเลยที่ว่าการคุณไสมนต์ดำได้ส่วนที่อยู่ด้านบนนะครับอันนั้นนะถ้าวีมีกล้องสองพระนะก็จะส่องเห็นว่าตรงด้านบนนั่นน่ะคือยันตาพระเวทยันตาพระเวทคืออะไรก็คือท้าวเวสสุวรรณเวลาเราบูชาปกติเราจะบูชาเป็นองค์แต่ยันตาพระเวทเนี่ยเป็นยันตั้งแต่โบราณที่เขาถือว่ามันเสมือนกับมีท้าวเวสสุวรรณคอยมองอันตรายให้เราตลอดเวลานั่นคือยันโบราณแล้วเขาก็เลยมาทำใส่เหรียญนี้ดังนั้นเหรียญเนี้ยทุกอย่างค่อนข้างครบและอีกด้านนึงด้านหลังเป็นรูปอะไรนะเดี๋ยวนะเป็นยันเหมือนกันครูเป็นน่าจะเป็นเสียงของสิงโตคาบดาบเป็นเสือคาบดาบซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับล้างอาถรรพ์ในความเชื่อคนจีนนะแล้วก็รู้สึกจะมีกระจก8ทิศด้วยสะท้อนสิ่งไม่ดีประมาณนั้นซึ่งเหรียญเนี้ยต้องบอกว่าหาค่อนข้างยากแล้วก็เกี่ยวกับผู้พระเกจิที่ปลุกเสกแล้วก็พิธีต่างๆดีมากประมาณวันนี้เนี่ยผมถามครูหน่อยสิว่าเหรียญนี้เนี่ยครูมีโอกาสเปิดให้ได้บูชากันหรือยังฮะเพราะว่าผมเห็นเตรียมมาก็ไม่ได้เยอะนี่มีไม่เยอะครับอันนี้ยังเก็บไว้อยู่ยังไม่ได้เปิดบูชาเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันหายากเนี่ยประมาณนี้แหละสำหรับช่วงเริ่มต้นของรายการที่ผมแบบอยากให้ครูตีมาพูดคุยกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางทีเราหลายๆคนมีคำถามเรื่องราวเกี่ยวกับพระเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธคุณด้านต่างๆเกี่ยวกับพระเครื่องด้านนั้นคือ ผมไม่มีความรู้ด้านนี้ผมก็เลยไปทักถามคุณครูตีมาครูตีบอกว่าได้เดี๋ยวผมจะเข้ามาให้ข้อมูลด้านนี้แล้วกันนะฮะก็เลยได้เป็นวันนี้ที่เอาพาครูตีมาคุยด้วยนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้
ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story